วันนี้เวลา 16:35 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในการนี้มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2565แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน3คนพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 6,160 คนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 123,200 คนมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3,080 แห่งโดยในปีนี้ได้จัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่25ณสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากลที่ผ่านมาสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินงานเพื่อปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต